สวัสดีครับผมช่างบอมนะฮะวันนี้หลังจากที่ผมตัดลูกค้าคนนี้เสร็จแล้วฮะทรงก็แนวเขาเรียกคลาสสิกนะแล้วก็มีการมีรายเล็กน้อยตามที่ลูกค้าต้องการผมก็จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นปอมเมดสีส้มผมให้ดูนี่เป็นเนื้อสีส้มนะตอนนี้ผมจริงๆผมลงไปแล้วรอบหนึ่งผมจะลงให้ดูบางๆอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ฮะก็ป้ายอย่างนี้เหมือนเดิมวอร์มแล้วก็ลงเลยคือลักษณะของกลิ่นเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นเย็นๆหน่อยจะออกมิ้นๆ นะตามความรู้สึกของผมนะกลิ่นมันจะเย็นๆมิ้นๆ นะครับแล้วก็ลักษณะของปอมเมดเนี่ยจะมีลักษณะที่ออกแข็งนิดนึงเวลาหวีเสร็จมันจะแข็งนิดนึงนะแต่สามารถหวีซ้ำทั้งวันได้นะแต่ความเหนียวเนี่ยจะไม่เท่ากับ อีกตัวนึงที่เป็นสีดำนะฉลากสีดำอันนี้จะเบากว่าจะสบายกว่านี่ฮะผมก็ป้ายเสร็จละมันจะออกเงาๆแข็งๆนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าแข็งเป็นเจลอะไรอย่างนี้นะหลังจากที่ผมลงเรียบร้อยหวีเลยเพื่อนๆจะใช้หวีใหญ่หวีเล็กตามที่อารมณ์ที่เราต้องการได้หมดหวีใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถ้าด้านเล็กก็จะเป็นละเอียดหน่อยแล้วแต่เลยครับแล้วแต่จะพรีเซนต์เลยนะนี่ผมก็หวีแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะคลิปมันจะนานเกินไปกลิ่นหอมเบาๆเย็นๆมิ้นๆ นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเซตผมเรียบๆอย่างนี้นะก็ลองสั่งมาใช้ดูนะครับเนี่ยครับอารมณ์ของมาดูตรงนี้เลยฮะอารมณ์ของเนี่ยเวลาเราหวีจะเป็นอย่างนี้นี่ครับมันจะเรียบอย่างนี้เลยนะถ้าไม่เรียบไม่เหนียวเติมอีกได้นะเติมอีกได้นี่ครับแต่ผมไม่ได้ใส่เยอะนะผมใส่แบบว่ากำลังดีนะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้ลองมาดูด้านหน้ากันหน่อยด้านหน้ากล้องมานี้เลยฮะกล้องมาด้านหน้าเลยนี่นะครับอารมณ์ของพอมเมดก็จะประมาณนี้หวีคร่าวๆให้ดูเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็ลองนะครับตัวนี้สีส้ม